การเปิดป้ายในรายการเกมโชว์หลักๆมีแบบไหนบ้างครับแล้วแต่ละแบบมีวิธีการถือป้ายจับป้ายยังไงบ้างเอาละมาครับอันนี้ผมต้องเอา PowerPoint ขึ้นมาอีกรอบละผมขอเจาะแค่ในประเทศไทยแล้วกันนะคือความจริงญี่ปุ่นอเมริกาอังกฤษออสเตรเลียประเทศอื่นๆเขาก็มีหลายแบบเหมือนกันแต่ผมลิสต์มาได้เอาแบบว่าที่คุณพอเก็ตภาพแล้วเข้าใจได้ทันทีเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณ9แบบอืม9เลยเหรอประมาณ9แบบที่แบบว่าผมไปนั่งใช้เวลามาหามาโดยตลอดนะมีอยู่ประมาณ9แบบหลักๆคือถ้าคุณดูจริงๆเนี่ยหลายคนคุณจะคุ้นกับว่าเอ้ยถ้าเป็นเกมโชว์นะเปิดป้ายส่วนใหญ่เราจะคุ้นกันแค่ว่าเป็นเกมโชว์ที่มันต้องใช้เจ้านี่เนี่ยสิ่งนี้เราเรียกมันว่าป้ายขอบดำนะครับป้ายขอบดำเพราะขอบมันสีดำแต่ก่อนมันสีเทาแต่ก่อนมันสีเหลืองแต่ก่อนสีน้ำเงินมันมีหลายสีฮะแล้วแต่รายการว่ารายการจะใช้สีอะไรกันแต่นี่คือเป็นเบสที่ว่าถ้าคุณดูรายการเกมโชว์ไทยเนี่ยคุณน่าจะเจอไอ้อุปกรณ์สิ่งนี้แน่นอนในรายการต่างๆโดยเฉพาะยิ่งรายการ Workpoint นะฮะก็จะเจอเจ้าสิ่งนี้บ่อยมากรายการอื่นก็อาจจะไม่มีคอบ้างมีคอบ้างอะไรบ้างวิธีการใช้มันไม่เหมือนกันแล้วก็หลายรายการก็ดีไซน์ไม่เหมือนกันเขามีวิธีการทำของแต่ละรายการไปซึ่งวันนี้ผมขออนุญาตลิสต์มา9แบบแบบที่เราคลาสสิกสุดคือแบบมุมบนซ้ายนะครับก็คือแบบมีตัวนอกตัวในตัวนอกก็คือตัวที่เป็นโลโก้สปอนเซอร์แล้วก็มีตัวป้ายด้านในที่จะใส่เป็นคะแนนเป็นรูปคนเป็นตัวหยุดเป็นตัวสะสมเงินโลโก้สปอนเซอร์สินค้าอะไรก็ว่ากันไปนี่คือแบบที่เป็นแพทเทิร์นมาตรฐานที่สุดของการเปิดแผ่นป้ายนะครับผมใช้ว่ามาตรฐานสุดแล้วกันเพราะว่าเป็นแพทเทิร์นที่คนที่ดูเกมโชว์ในยุคเราเนี่ยจะจำได้แม่นที่สุดว่าถ้าเป็นมีรายการไหนที่บอกว่าเปิดแผ่นป้ายมันจะต้องมีอีจากอุปกรณ์แล้วต้องมีการกระชากป้ายออกมานะนี่คือแบบแรกแบบที่สองครับเราเรียกแบบนี้ว่าแบบพลิกพลิกเนี่ยมีอยู่สองแบบนะครับพลิกพลิกความจริงมันมีสองแบบแบบที่คุณเห็นในภาพบนกลางนะครับที่เป็นป้ายนอร์ตันนะอันนั้นมาจากแสบคูณสองมันคือการพลิกก็คือคุณพลิกมือพลิกมือแล้วก็พลิกแผ่นป้ายไปอีกด้านหนึ่งนะด้านหลังก็จะเป็นโลโก้เป็นตัวเลขเป็นอะไรก็ว่ากันไปซึ่งเราจะได้ยินป้ายพลิกครั้งแรกจริงๆมันคือพลิกล็อกใช่ไหมพลิกล็อกเนี่ยเราจะคุ้นกับไอ้เจ้านี่สุดแล้วเพราะเรามาพลิกกันปึ้งอย่างนี้นะถ้าต่างประเทศคุณจะคุ้นกับรายการที่ชื่อว่าการ์ดชาร์ตพลิกไพ่พลิกไพ่พลิกไพ่กันไทยเราความจริงทำการ์ดชาร์ตได้ครับแค่กฎหมายเรื่องอะไรพวกนี้มันนะกฎหมายบ้านเรามันน่ารักนะฮะแหละนะฮะแหละนะครับอ่ะก็อะไรอย่างนั้นก็อีกแบบนึงก็คือบางคนอาจจะไม่ได้พลิกอย่างนี้บางคนอาจจะจับป้ายหมุนอย่างนี้ก็ได้จับป้ายมาจับป้ายสองมืออะไรลักษณะนี้แล้วก็พลิกอย่างนี้ก็ได้ใช้วิธีแบบเหมือนหมุนป้ายเอาก็ได้นะอันนี้ก็มีเหมือนกันนะครับหรือพลิกบางทีบางคนจับมาอาจจะเป็นแบบว่าเอามือจับด้านหนึ่งอย่างนี้บางเอามือบางโลโก้ด้วยซึ่งไม่ควรนะฮะลูกค้าด่าตายนะฮะแล้วก็หมุนอย่างนี้นะก็มีเหมือนกันก็มีเหมือนกันแบบที่สามเราจะเรียกป้ายนี้ว่าเป็นป้ายดึงจากแท่นครับก็คือเป็นป้ายที่ถูกยึดติดนะฮะกับฐานในลักษณะใดลักษณะหนึ่งแล้วมีรางให้บนกับล่างแล้วให้พิธีกรเนี่ยเป็นคนกระชากด้านนอกออกซึ่งกระชากโลโก้กระชากโลโก้ที่แปะอยู่ในตรงเนี่ยอย่างเงี้ยออกก็เนี่ยค่อยๆดึงออกมาดึงออกมาเป็นรางออกมาค่อยๆดึงมาไอ้รูปแบบนี้จะเจอได้ในรายการตระกูลทีวีทันเดอร์ซะเยอะนะครับอย่างที่ในรูปที่เห็นที่เป็นรูปคอเกตเนี่ยอันนั้นมาจากโอลิวันลัคกี้เกมนะครับโอลิวันลัคกี้เกมนะก็จะไปมีคำตอบอยู่4คำตอบแล้วก็มีซีโร่อยู่6ป้ายนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เนี่ยแหละก็คือเป็นป้ายที่คุณจะค่อยๆดึงมาค่อยๆดึงมาค่อยๆลุ้นค่อยๆลุ้นค่อยๆลุ้นมาได้นะถ้าคุณจะเห็นป้ายลักษณะนี้บ่อยอีกที่นึงคือรายการปลดหนี้ครับนะไอ้รอบไทยดูแลไทยอ่ะก็จะอยู่รอบนั้นนะครับป้ายแบบที่4ครับก็คือป้ายเราเรียกว่าป้ายหมุนป้ายหมุนนะครับที่คุณเห็นเป็นโลโก้ของโลแลนด์อโรมานะครับรูปที่4นะก็นับตามลำดับเลยนะ1 2 3 4นะครับป้ายที่มีขอบส้มๆเนี่ย
จากมาสเตอร์คีย์มหาสนุกเนี่ยนะฮะป้ายนี้เป็นป้ายหมุนครับวิธีใช้ง่ายครับก็เป็นป้ายนะครับที่เป็นกล่องป้ายหนาประมาณหนึ่งนะฮะแล้วถูกยึดด้วยแกนการที่เป็นเหล็กนะครับแล้วพิธีกรก็มีหน้าที่แค่ผลักป้ายไปด้านใดด้านหนึ่งเพื่อหมุนป้ายไปอีกด้านหนึ่งอันเนี้ยจะมีแยกออกมาอีกด้านเดียวสามด้านสองด้านสามด้านสองด้านสามด้านถ้าเป็นสองด้านเนี่ยอันนี้ก็เป็น two way ก็คือพลิกด้านหนึ่งหมุนไปอีกด้านหนึ่งไกแบบหนึ่งเรียกมันว่าไตรลอนไตรลอนถ้าคุณนึกภาพไม่ออกคุณนึกถึงจารบีสีชมพูครับอันที่ยุคแรกสุดเลยก็ได้ที่ยังเป็นป้ายยังเป็นมีสามด้านคือมีโลโก้หมุนไปด้านหนึ่งปุ๊บจะเขียนเป็นโจทย์ใช่หรือไม่แล้วคุณหมุนอีกด้านหนึ่งปุ๊บเพื่อดูว่าใช่หรือไม่อีกทีหนึ่งก็เฉลยหรือถ้าคุณคิดไม่ออกอีกนึกถึงพีระมิดฮะพีระมิดพิชิตแสนนะตาวเซนบาทพีระมิดเนี่ยนะไอ้นั่นก็คือไตรลอนครับคือมี3ด้านแล้วมันสามารถหลากหลายได้กว่านั้นคือคุณอาจจะ2 3 4ก็ได้มันแล้วแต่ว่าจะทำอะไรแต่ถ้าดีไซน์ที่เป็นมาตรฐานสุดคือ2ก็คือหมุนด้านหนึ่งหมุนไปอีกด้านหนึ่งจบแค่นั้นเองนะครับการชาร์จยุคหลังๆก็ใช้อย่างนั้นเหมือนกันแบบที่5ครับแบบนี้เราจะคุ้นนะฮะก็คือเขาเรียกว่าเป็นระบบป้ายยางยืดคุณจะคุ้นกับรายการระเบิดเถิดเทิงดีเนาะก็ดึงมาดูว่าลูกระเบิดมีกี่ลูกใช่ไหมมันก็คือป้ายแบบแรกเนี่ยแหละครับแบบป้ายดึงแค่นั้นเองแค่เขาเปลี่ยนตัวไส้ในจากป้ายที่เป็นป้ายแผ่นแบบเป็นแผ่นเดียวสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือแปดเหลี่ยมเนี่ยให้กลายเป็นม้วนยางยืดแทนนะครับม้วนยางยืดแทนถ้าคุณนึกไม่ออกคุณนึกถึงพวกผ้าม่านบางแดดนะฮะที่มันจะแบบว่ายืดแล้วมันก็จะแบบว่าพอเราปล่อยมือมันก็จะดีดกลับเข้าไปเองนั่นแหละมันคือวัสดุเดียวกันนะครับแต่เขาก็ไปทำเป็นแบบว่าเป็นผ้าขาวเนาะเป็นผ้าขาวเป็นผ้ายืดขาวแทนแล้วก็มีการแปะสติกเกอร์นะครับในม้วนเข้าไปเนาะแบบที่6ครับเป็นป้ายดึงอีกแบบหนึ่งเหมือนกันแต่นี้เราจะดึงจากบนดึงป้ายตัวสปอนเซอร์นอกขึ้นไปด้านบนนะครับป้ายนี้คุณจะพบเจอได้ในรายการตระกูลบอลนะครับที่คุณเห็นเป็นโลโก้แว็กซี่นะครับอันนั้นมาจากรับเฉพาะคนรู้ใจนะก็วิธีการใช้ลักษณะเหมือนกับป้ายดึงที่เป็นกฤษฎานครนั่นแหละครับแต่แค่ว่าไอตัวรอบของไอป้ายบนเนี่ยไอตัวมาตรฐานเนี่ยเราจะดึงจากป้ายในเป็นหลักถูกไหมป้ายสปอนอาจจะถือนิ่งๆหรืออาจจะกระชากออกก็ได้นะแต่หลักๆคือเราจะต้องทำการกระชากตัวด้านในออกแต่อย่างของแว็กซี่ของเราเฉพาะเนี่ยเราป้ายมันถูกติดมากระลางแล้วเรามีหน้าที่แค่กระชากไอตัวสปอนด้านนอกออกไปแค่นั้นเองเพื่อเปิดเผยสิ่งที่อยู่ด้านในเนาะรับเฉพาะนี้จะเจอบ่อยมากนะครับแบบที่7ครับเราเรียกว่าป้ายไม่มีรางที่คุณเห็นเป็นรูปของโออิชิกรีนทีนะครับอันนั้นคือป้ายไม่มีรางมาจากจุ๊บบ็อกซ์เกมนะครับง่ายๆก็คือเป็นป้ายที่ไม่มีรางอะไรเลยครับไซส์เท่ากันขนาดเท่ากันหน้าที่คือหยิบตัวด้านนอกหยิบออกดื้อเลยนะฮะหรือถ้านึกไม่ออกอีกก็เกมดาราชาลาล่าครับป้ายลักษณะเดียวกันคือป้ายไม่มีขอบแล้วก็แค่หยิบตัวด้านนอกออกเวลาเอามาย้ายแท่นจากข้างนึงไปหยิบอีกข้างนึงเนี่ยก็ต้องหยิบ2แผ่นเนี้ยต้องหยิบจับประคองดีๆเพราะถ้าจับไม่ดีเนี่ยหลุดเห็นเลยมันจะเห็นเลยนะมันต้องจับมันต้องประคองสองมือเวลาไปยืนแท่นเนี่ยเราก็ต้องแบบว่าอ้อมาแล้วจับ2ด้านแล้วก็จับไว้แน่นๆแล้วยกขึ้นมาแล้วก็ขนย้ายไปอีกที่นึงนะอันนี้คือแบบที่7แบบที่8ครับเราจะเรียกป้ายตรงนี้ว่าป้ายไฟครับอย่างที่คุณเห็นเป็นรูปโอเลนะครับอันนั้นมาจากรู้จริงป่ะนะครับมันก็คือแผ่นป้ายครับที่เป็นกล่องไฟโง่ๆแล้วก็แปะลูกค้าไว้นะครับแล้วก็เมื่อเริ่มปุ๊บไฟดับพอเริ่มปุ๊บคุณอาจจะเลือกปุ๊บแล้วไฟดับก็ได้หรือมันก็แช่ไฟทิ้งไว้อย่างนั้นแล้วถ้าคุณเลือกป้ายอะไรก็ให้กล้องในสตูซูมไปที่ป้ายแผ่นนั้นว่ากูเลือกป้ายนี้อะไรอย่างนั้นนะครับก็เป็นป้ายที่อเนกประสงค์ดีก็คือตั้งนิ่งๆบางทีอาจจะไม่ใช่ป้ายไฟก็ได้บางทีก็เป็นป้ายที่เขาปริ้นมาแปะอะคริลิกแปะฟิวเจอร์บอร์ดอะไรเงี้ยแล้วแปะตามฉากแล้วเราเลือกป้ายนั้นเราก็ซูมไปที่ป้ายนั้นเป็นการบอกว่ากูเลือกป้ายนั้นอะไรอย่างนี้เราเลือกป้ายนั้นนะอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งมันอาจจะไปดูต่อในกราฟิกดูต่อในจอหรืออาจจะเป็นแค่การปูส่งเข้าคำถามก็ว่ากันไปนะส่วนแบบสุดท้ายที่เป็นโลโก้มิตซูบิชิเนี่ยนะครับอันนั้นเราเรียกว่าป้าย LED นะครับเป็นป้าย LED นี่คือยุคที่ปัจจุบันเราจะใช้กันมากที่สุดนะครับก็คือแผ่นป้ายที่คุณเลือกลักษณะเหมือนการเลือกคุณสามารถเปลี่ยนเป็นโหมดอะไรก็ได้นะครับคุณจะเอาเป็นป้ายหมุนก็ได้อย่างในรูปเรามาจากกิ๊กดูนะสงครามเพียงเงินล้านนะครับก็มันเป็นป้ายหมุนใช่ไหมกราฟิกเราเห็นเวลาเราพลิกเห็นเนาะ
เลือกเบอร์เลือกว่าใครเป็นเงาเสียงมาคู่กับใคร1 2 3 4ใช่มั้ยดูเพลงว่าเป็นเพลงอะไรเลือกสปอยล์มาแล้วก็เป็นกราฟิกหมุนขึ้นมามันอิสระในเรื่องของการทํากราฟิกมากขึ้นนะครับแต่ก็เลือกผ่านจอเอาเนาะอะไรงั้นหรืออาจจะเป็นการเลือกแล้วส่งเข้ากราฟิกก็ได้เหมือนกันนะครับอ่ะหลักๆในบ้านเรามีอยู่เนี่ยประมาณนี้9แบบนี่คือแบบว่าเอาแบบชัดเจนสุดแล้วส่วนเรื่องขนาดและไซส์นะครับแล้วแต่ค่ายก็ยิบย่อยกันไปก็ยิบย่อยกันไปอีกนะจะไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่ไซส์เบลเลอร์ไซส์อะไรก็แล้วแต่เขาแล้วกันนะแต่มันมีหลายไซส์แล้วกันฮะมันมีหลายไซส์คือความจริงมันมีอีกนะฮะอีกระบบหนึ่งความจริงมีของรายการเกมโชว์อีกที่หนึ่งจำประเทศไม่ได้แต่เราจะเรียกป้ายลักษณะนี้ว่าป้าย drop out นะครับป้าย drop out ก็คือว่าเป็นป้ายที่มันเนี่ยฮะลักษณะจะเหมือนกับป้ายของรับเฉพาะเนาะลักษณะจะเหมือนป้ายรับเฉพาะก็คือเป็นป้ายที่เอาตัวนอกออกตัวในอยู่นิ่งๆตัวนอกออกป้ายดึงคือตัวนอกอาจจะอยู่นิ่งๆแล้วดึงด้านในแต่ถ้าป้ายรับเฉพาะมันคือด้านในอยู่นิ่งๆเราดึงด้านนอกเนาะไม่งงเนาะแต่ป้ายลักษณะของเขาคือว่าเป็นป้ายที่ด้านในเนี่ยมันอยู่นิ่งๆด้านนอกเนี่ยลงแต่ drop ยังไงชื่อมันก็บอกอยู่แล้ว drop แปลว่าป้ายด้านนอกมันต้องร่วงลงไปนะครับวิธีร่วงก็คือมันจะมีสลักอะฮะมีเป็นสลักที่มันคอยยึดป้ายไว้อยู่ไม่ให้ป้ายมันเคลื่อนเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เราไปถอดสลักอันนั้นออกมาปุ๊บแป้งก็จะหล่นลงมาไม่ใช่ไม่ใช่นะป้ายมันจะหล่นลงมาลักษณะอย่างนี้ประอันนี่เดเมสเซจให้เข้าใจง่ายๆนะเนี่ยฮะมันคือป้ายที่แบบว่ามันมีเป็นตัวล็อกไม่ให้ป้ายมันร่วงแล้วหน้าที่ของเราคือปลดแผ่นป้ายลงถ้านึกภาพไม่ออกให้นึกถึงเกมวัดดวงยุคที่เป็น12กล่องนะอันนั้นก็คือเป็นป้ายลักษณะ drop out ก็คือเป็นกล่องป้ายแล้วใช้วิธีการปลดกลอนที่ล็อกป้ายเอาไว้เพื่อให้กล่องนั้นมันร่วงลงมาแล้วให้เห็นคอนเทนต์ด้านในหลักๆ ก็เนี่ยแหละน่าจะประมาณ10แบบนะน่าจะพอได้เห็นได้นะครับว่าเป็นอะไร